สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดูประเด็นนัดล่าสุดนะครับของเจลีกในนัดที่7นะครับซึ่งโยโกฮาม่ามารินอสเนี่ยพบกับคอนซาโดเรซัปโปโรนะครับซึ่งในนัดนี้เนี่ยเจ้าอุ้มธีรธรบุญมาทันนะครับก็ถูกเปลี่ยนตัวในครึ่งแรกนะครับโดยจากที่เราดูนัดนี้เจ้าอุ้มเล่นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ในการดวลกับลูคัสนะครับปีกขวาของซัปโปโรเนี่ยต้องบอกว่าธีรธรเนี่ยเอาลูคัสไม่อยู่นะครับถึงแม้จะมีบางจังหวะที่แย่งบอลได้บ้างเนี่ยแต่ว่าจังหวะเด่นขาดเนี่ยเอาไม่อยู่จริงๆครับซึ่งหลังจากจบแมตช์เนี่ยเจ้าตัวก็ได้โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวนะครับพร้อมกับภาพเท้าของเขาครับที่เป็นแผลนะครับโดยเป็นแผลที่เย็บถึง8เข็มนะครับซึ่งเกิดจากนัดก่อนหน้านี้ที่พบกับโยโกฮาม่า FC ครับแล้วก็มีเวลาพักฟื้นแค่3วันเท่านั้นครับก่อนที่จะลงเล่นในนัดนี้นะครับโดยเจ้าตัวให้เหตุผลว่าด้วยแผลเนี้ยครับทำให้เจ้าตัวเนี่ยไม่สามารถเล่นเกมรับอย่างที่เคยทำได้นะครับเพราะว่ากลัวแย่เข้าไปเนี่ยแล้วจะโดนเหยียบครับเพราะพอเห็นแผลเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าน่ากลัวมากนะเอาง่ายๆถ้าผมรองเท้ากัดหรือว่าแผลเล็กกว่านี้จะเล่นบอลยังมีความกังวลความระแวงเลยนะครับแต่ของอุ้มเนี่ยคือโหดมากนะฮะโดนทีนี่น้ำตาเล็ดได้เลยนะครับทีนี้พอเรารู้ถึงอาการบาดเจ็บของธีรธรนะครับมุมมองการวิเคราะห์เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปนะฮะผมว่าเราน่าจะมาลองวิเคราะห์อย่างละเอียดอีกครั้งนึงนะครับมาดูนั่นนี้ครับโยโกฮาม่ามารินอสพบคอนซาโดเรซัปโปโรนะครับจังหวะแรกและเป็นจังหวะสำคัญในเกมนี้เลยนะครับลูคัสเนี่ยยันเข้าไปเต็มๆเท้าธีรธรเลยนะครับซึ่งถ้าเราไม่รู้ว่าจังหวะนี้เจ้าอุ้มมาเจ็บอ่ะเราก็มองว่าเป็นจังหวะการเข้าบอลธรรมดานะฮะแต่พอเรารู้ว่าเท้าซ้ายอุ้มมันเวอะขนาดนั้นน่ะโอ้ยจังหวะนี้อย่างเหี้ยเลยครับยันมาแล้วปุ่มมันโดนเท้าเต็มๆครับสังเกตได้เลยนะครับว่าธีรธรเนี่ยชักเท้ากลับเร็วมากนะครับมันเป็นปฏิกิริยาตอบสนองนะครับของคนที่มีอาการบาดเจ็บตรงนั้นนะครับแล้วผมก็ไม่รู้นะครับว่าซัปโปโรรู้ถึงอาการบาดเจ็บนี้ไหมนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเกมบุกเนี่ยเทมาด้านนี้หมดเลยนะครับโดยเราจะเห็นว่าธีรธรเนี่ยไม่ได้ลงไปโอดครวญหรือแสดงอาการบาดเจ็บอะไรจากจังหวะนี้นะฮะเพราะว่าเขาก็ไม่อยากให้คู่ต่อสู้รู้เหมือนกันนะครับว่าเขามีแผลนะผมว่าธีรธรเนี่ยลงสนามโดยที่ลืมอาการบาดเจ็บไปแล้วนะครับทีมสตาฟโค้ชก็คงเห็นว่าพร้อมครับแต่จังหวะนี้มันทำลายความมั่นใจทุกอย่างลงไปเลยครับแล้วเป็นจังหวะต้นเกมด้วยนาทีต่อมานาทีที่4ครับก็ทั้ง2คนได้ดวลกันอีกครั้งนะครับแต่ก็เป็นธีรธรนะครับที่แย่งบอลกลับมาได้นะฮะโดยการแย่งบอลเนี่ยมันเลี่ยงการปะทะไม่ได้เลยนะครับโดยเฉพาะนักเตะสไตล์บราซิลอย่างลูคัสเนี่ยครับซึ่งถ้าสังเกตจังหวะนี้ดูดีๆเนี่ยธีรธรเนี่ยช้าไปครึ่งจังหวะเลยนะฮะถ้าเป็นธีรธรในร่างปกติครับในเวอร์ชั่นปกติจุดนี้ตรงนี้ครับควักบอลออกไปแล้วครับน่าจะสามารถแย่งบอลลูคัสเนี่ยได้ตั้งแต่จังหวะนี้เลยด้วยท่าควักอย่างที่เขาเคยทำนะครับก็ปกติเจอคู่ต่อสู้ก่อนหน้านี้ใครมายึกยึกยักยักตรงหน้าเขาอ่ะเขาก็ควักบอลออกมาได้หมดนะครับโดนเก็บหมดนะครับแต่ว่าวันนี้อุ้มก็ช้าไปประมาณครึ่งจังหวะครับแต่ก็สามารถแย่งได้ครับในเรื่องของการจ่ายบอลหรือการเชื่อมเกมเนี่ยครับอุ้มเขาก็โพสต์ใน Facebook ของเขาครับว่าปัญหาของเขาคือการแย่งบอลกับเกมรับนะครับส่วนการเชื่อมเกมเนี่ยเขาทำได้ไม่มีปัญหาครับแต่ว่าถ้าโดนเหยียบคือจบครับที่สำคัญเอ็นโดก็ยังอยู่ในสนามครับการประสานงานก็เลยไหลลื่นนะจนมาถึงนาทีที่10ครับจังหวะนี้ธีรธรวิ่งควบไล่บอลมากับลูคัสนะครับแล้วก็เป็นธีรธรเนี่ยครับที่ตัดสินใจเสียบสไลด์ครับสกัดบอลออกไปได้จังหวะนี้ดูดีๆเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าสิ่งที่ชัดเจนเลยคือการสปรินต์การวิ่งของเจ้าอุ้มนะครับจากนัดผ่านๆมาธีรธรสปรินต์ได้เร็วกว่านี้นะครับเนี่ยครับจากที่เคยดูมาเนี่ยการวิ่งเนี่ยมันเร็วกว่ามันต้องเร็วแบบนี้นะฮะแล้วก็ดูจากท่าวิ่งรู้เลยครับมันอืดๆแล้วมันรู้สึกกังวลกับอาการบาดเจ็บนะฮะแต่ลูกนี้ก็สกัดไปได้ครับไม่มีอะไรครับอีก2นาทีถัดมาครับชนาธิปเปิดบอลมาให้ลูคัสลูกนี้จับบอลได้ครับโอ้โหลูกนี้ก็เสี่ยงที่จะเป็นจุดโทษมากนะฮะเพราะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าธีรธรสกัดโดนบอลหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นจุดโทษครับและลูคัสก็ล้มลงไปนะฮะมีการเข้าปะทะกันตลอดนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าอุ้มเจ็บเนี่ยมันก็คือจังหวะการเข้าบอลธรรมดานะครับแต่ว่าพอเราเห็นแผลแล้วครับทุกจังหวะแม่งดูน่ากลัวไปหมดเลยฮะ
นาทีต่อมาครับโอ้โหเจอกันบ่อยมากครับคู่นี้ลูคัสได้บอลแล้วอยู่ๆก็สปรินต์ขึ้นไปเนี่ยครับโอ้โหธีราธรตามไม่ทันนะก็ต้องคว้าไว้ก่อนเลยครับลูคัสก็ทำได้ดีนะฮะดึงจังหวะสปรินต์ได้ดีแต่ว่าอาการบาดเจ็บของธีราธรนะก็มีส่วนอย่างมากครับเพราะมันทำให้ความเร็วการตัดสินใจของธีราธรนะตกลงนะฮะอีก3นาทีต่อมาครับได้ดวลกัน1ต่อ1อีกครั้งนะครับลูคัสได้ตัดเข้าในลูกนี้ทำให้มารินอสเสียประตูครับจังหวะเนี้ยถ้าผมไม่ได้คิดไปเองนะลูคัสเนี่ยการเลี้ยงยังยึกยักเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เป็นการเลี้ยงที่ดีเท่าไหร่นะเป็นธีราธรนะครับที่ไม่ได้เข้าบอลในจังหวะที่ตัวเองถนัดและที่เคยทำได้นะครับลองดูครับเนี่ยจังหวะที่ยึกยักช่วงเนี้ยครับถ้าเป็นธีราธรในเวอร์ชั่นปกติอะไม่เหลือครับเจ้าตัวน่าจะเก็บลูคัสได้ใน1-2 จังหวะแรกด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าพอบาดเจ็บอะก็ทุกอย่างมันก็ช้าลงนะครับแล้วก็ทำให้ทีมเสียประตูไปเลยครับอีก1จังหวะที่ชัดเจนเลยครับว่าธีราธรเนี่ยกังวลกับบาดแผลมากๆนะครับก็คือจังหวะเนี้ยฮะโคมาอีเลี้ยงบอลมาเนี่ยพออุ้มเตะปุ๊บเท่านั้นนะครับชักเท้ากลับเลยครับดูครับเราไม่เคยเห็นธีราธรเข้าบอลแบบแหยงๆอย่างนี้มาก่อนนะฮะปกติคือหวดไปบอลกระเด็นไปไกลครับหวดทั้งบอลทั้งคนนะครับนี่เตะปุ๊บก็ชักเท้ากลับเลยครับเพื่อความปลอดภัยตัวเองนะฮะก็ชัดเจนนะครับว่าอาการบาดเจ็บแบบมันส่งผลต่อการเล่นจริงๆนะครับ20วิถัดมาเนี่ยครับซัปโปโรบุกทางนี้บ่อยมากนะฮะธีราธรเนี่ยโดนบีบจนเคลียร์บอลไม่ขาดนะครับแต่ว่าอามาโนะเนี่ยก็จ่ายบอลจังหวะจวนตัวจริงๆนะฮะก็ไม่รู้จะทำอะไรต่อได้นะครับแต่ว่าจากการเคลียร์บอลไม่ขาดเนี่ยครับก็เป็นต้นเหตุครับทำให้ซัปโปโรได้ประตูนำในนัดนี้นะฮะอีก3นาทีต่อมาครับก็เกิดจังหวะปะทะอีกแล้วครับธีราธรโดนลุมบีบแย่งตีนทั้งนั้นเลยครับที่อยู่ใกล้ๆบาดแผลเขาครับแล้วดูผู้เล่นซัปโปโรแต่ละคนเนี่ยเข้าบอลเหมือนรู้ครับว่าแผลมันอยู่ตรงไหนนะโคมาอิได้บอลทางฝั่งขวาก็หลบธีราธรง่ายๆครับผมว่าตอนนี้ความมั่นใจและสมาธิอุ้มลดลงเหลือน้อยมากๆครับอีก10วิต่อมาเนี่ยบอลลอยมาธีราธรเก็บได้ครับถ้าจังหวะที่ไม่ต้องปะทะผมว่าธีราธรก็กินสบายๆนะครับเพราะว่าทั้งลูคัสและโคมาอิธีราธรก็เคยเจอมาหมดแล้วครับไม่ได้เป็นปัญหาอยู่แล้วครับนาทีที่35ครับโคมาอิวิ่งเลี้ยงบอลมาก็ธีราธรก็ดักเก็บได้ครับถ้าไม่ต้องปะทะเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะครับอีก1จังหวะที่ดูแล้วไม่ไหวจริงๆนะครับก็คืออีก3นาทีต่อมาครับบอลโหม่งมาแล้วธีราธรจับครับโอ้โหดูสังเกตท่าเตะของธีราธรนะครับคือดูรู้เลยว่ากังวลกับอาการบาดเจ็บอยู่นะเราไม่เคยเห็นธีราธรพลาดท่าแบบนี้มาก็อาจจะเป็นต้นฤดูกาลที่แล้วเลยก็ได้ครับแล้วพอวิ่งตามไปไล่บอลความเร็วก็ทำได้ไม่เหมือนเดิมครับตามไม่ทันครับอีกจังหวะหนึ่งครับบอลลอยมาลูคัสจับบอลครับโอ้โหเล่นง่ายเลยครับแล้วที่สำคัญในขณะที่ธีราธรเนี่ยความมั่นใจในเกมรับตกลงเนี่ยลูคัสเขาขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับเขามีความมั่นใจนะแล้วเขาก็เล่นง่ายกว่าเดิมครับแล้วถ้าเราสังเกตเจาะลึกจังหวะนี้ดีๆครับธีราธรใช้ขาขวาแย่งบอล นะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องปกติของคนถนัดซ้ายนะครับจังหวะนี้เท้าซ้ายเนี่ยเตะสวนยันออกได้ทุกรูปแบบครับแต่พอใช้เท้าข้างที่ไม่ถนัดเข้าบอลเนี่ยประสิทธิภาพมันไม่เต็มร้อยอยู่แล้วครับซึ่งถ้าเราไม่รู้ว่าอุ้มเจ็บเนี่ยเราก็คงดูไม่ออกครับแล้วก็แอคชั่นสุดท้ายครับลูคัสเลี้ยงจี้เข้ามาเนี่ยแล้วธีราธรต้องหยุดด้วยการทำฟาวครับแล้วก็โดนใบเหลืองไปครับจะเห็นได้ว่าจังหวะเลี้ยงจี้ยึกยักเนี่ยครับถ้าเป็นธีราธรเวอร์ชันสมบูรณ์เนี่ยเป็นเวอร์ชันที่โอเคกว่านี้ไม่ได้เลี้ยงแบบนี้ครับเท้าซ้ายของอุ้มน่าจะทำงานไปก่อนหน้านี้แล้วครับก่อนที่ลูคัสเนี่ยจะมีโอกาสตัดเข้าในซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ชัดเจนแล้วครับว่าดูไม่พอใจกับการเล่นของตัวเองนะฮะในความคิดส่วนตัวของผมนะครับเจ็บแล้วลงได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับสุดท้ายครึ่งหลังเนี่ยเราจะเห็นว่าธีราธรเนี่ยโดนเปลี่ยนตัวออกไปครับซึ่งเจ้าตัวขอเปลี่ยนออกเองนะครับโดยให้เหตุผลว่าถึงอยู่ไปก็ทำหน้าที่ได้แค่เชื่อมเกมง่ายๆนะแต่ว่าไม่สามารถเล่นเกมรับแบบที่ตัวเองเคยทำได้ทางช่องก็ขอเป็นกำลังใจครับให้แผลหายไวๆนะครับแล้วก็ผู้ชมทุกท่านก็ช่วยคอมเมนต์ให้กำลังใจเจ้าอุ้มได้นะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามคลิปครับสวัสดีครับ